สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมวันนี้เจอกันสัปดาห์ที่18นะคะหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะเราไปดูสาระกันนะคะสาระการเรียนรู้นะคะวันที่หนึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของเพลงชาติไทยและธงชาติไทยนะคะวันที่สองเราจะเรียนเกี่ยวกับเพลงชาติไทยนะคะวันที่สามเราจะเรียนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธงชาติไทยนะคะวันที่สี่เราจะเรียนเกี่ยวกับการประดับธงชาติไทยนะคะวันที่ห้าเราจะเรียนการปฏิบัติตนในการเคารพธงชาติไทยและการรักร้องเพลงชาติไทยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูนกยูงมีคลิปการสอนนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์และความหมายของเพลงชาติไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูกาญดาจะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้อาการดีนะคะไหนครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่าฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะและมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้างสีแดงสีขาวสีน้ำเงินครับเก่งมากค่ะแล้วความหมายทั้งสามสีล่ะคะมีใครทราบหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอกชี้นะน้องๆคะสีต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้ค่ะสีแดงหมายถึงชาติซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้ง3ด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทยสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่จบลงไปแล้วนะคะต้อนรับเข้าามาดูซิว่าความหมายของธงชาติไทยนะคะเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะว่าธงชาติไทยนะคะมี3สีใช่ไหมคะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะคะสีแดงก็หมายถึงชาติใช่ไหมคะสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะความหมายและความสำคัญนะคะและสัญลักษณ์ต่างๆนะคะความหมายของสีต่างๆนะคะจบลงไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูนะคะขอฝากคุณค่าพระวรสารสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักพระเยซูเจ้าสอนให้เรารักซึ่งกันและกันนะคะเราก็ต้องรักซึ่งกันและกันรักประเทศชาติของเรานะคะคุณกุลยุงขอจบคลิปการสอนลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ